วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกไว้ 7-9 เดือนลูกสามารถที่จะนั่งได้มั่นคงและสามารถเอี้ยวตัวมาหยิบของทางด้านข้างได้วิธีการกระตุ้นคุณแม่นำสิ่งของนะคะมาวางไว้ทางด้านข้างและกระตุ้นนะคะให้ลูกมองจากนั้นนะคะก็กระตุ้นให้ลูกนะคะนำแขนของลูกนะคะเอี้ยวตัวเพื่อมาหยิบสิ่งของนั้น9เดือนฝึกให้ลูกนั่งได้เองจากท่านอนแล้วลุกขึ้นมานั่งได้จัดให้ลูกนอนตะแคงนะคะลูกนะคะเหยียดออกไปทางด้านหน้าให้คุณแม่นะคะกดที่สะโพกลูกลงในลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ลูกนะคะค่อยๆใช้แขนของลูกนะคะดันตัวเองนะคะให้ลุกขึ้นมาได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 8-9 เดือนชวนให้ลูกมองภาพในหนังสือนิทานลูกสามารถจ้องมองภาพได้ประมาณ 2-3 วินาทีด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมเล่นจ่าเอกกับลูกได้อย่างสนุกสนานคุณแม่นำผ้ามาหนึ่งพื้นนะคะแล้วก็เล่นกับลูกนะคะแล้วก็บอกว่าจ๊ะเอ๊แล้วคุณแม่ก็โผล่หน้าออกมาทางด้านนี้สังเกตว่าลูกค่ะก็จะมองตามนะคะหน้าที่คุณแม่โผล่ออกมานอกผ้าครั้งที่2คุณแม่ก็จ๊ะเอ๊นะคะแล้วก็โผล่หน้าออกมาลูกก็จะมองตามแต่พอครั้งที่3นะคุณแม่จ๊ะเอ๊แต่คุณแม่ค่ะไม่โผล่หน้าออกมาทั่วไปแล้วนะคะเด็กก็จะพยายามนะคะดึงผ้าออกนะคะหรือว่าหันหน้านะคะมาดูนะคะว่าเอ๊ทำไมแม่ถึงไม่โผล่หน้าออกมาด้านการใช้ภาษาลูกสามารถที่จะเรียนเสียงพูดง่ายๆได้เช่นจาปามาด้านการเข้าใจภาษาเรียกชื่อลูกนะคะลูกสามารถที่จะหันตามเสียงเรียกชื่อได้